วัสดีครับวันนี้มาสาขาบุรีรัมย์ครับเนี่ยสาขาเราบุรีรัมย์เปิดมา 5-6 เดือนยังไม่เคยได้มาเพิ่งมาวันนี้ครับตั้งแต่เปิดร้านครับเนี่ยสาขาบุรีรัมย์เราก็บรรยากาศเงียบเชียบครับเราอยู่เส้นตลาดสดครับเส้นใหญ่อยู่ครับแต่ว่ามีแต่รถครับไม่มีลูกค้าครับตั้งแต่มาเนี่ย2ชั่วโมงลูกค้ายังไม่เข้าเลยครับบรรยากาศเงียบเชียบมากครับบรรยากาศไม่เงียบแต่ว่าลูกค้าไม่มีอันนี้เรามีทั้งไข่ครับเนาะทั้งไข่ทั้งข้าวสารไข่ข้าวสารครับมีสินค้าอุปโภคบริโภคครับมีทุกอย่างครับวันนี้จะมาจัดร้านใหม่ครับไข่เราก็มีนะครับอันนี้เป็นเนื้อสัตว์ครับตู้จะเอาตู้อันนี้กลับแล้วก็เอาตู้ที่สุรินทร์มาจากการสุรินทร์มาร้านเราก็อยู่ในช่วงของการเปิดใหม่ก็จะขายลูกค้ายังน้อยครับลูกค้าไม่ค่อยมีอยู่สาขานี้ก็มีหมึกนะครับหมึกเราก็มีครับผมเนี่ยตู้นี้ตู้หมึกครับตู้หนึ่งอันนี้ก็ตู้หมูครับผมนะตู้หมูอันนี้ก็จะเป็นตู้ไก่เนาะวันนี้ไม่ได้ไปออกพื้นที่นางานการขุดดินก็มาถ่าย YouTube แถวนี้นะครับผมพอดีแวะมาบุรีรัมย์พนักงานของเรามีแต่ไซส์ใหญ่ครับเดี๋ยวนี้ไม่มีไซส์เล็กครับเมื่อกี้กลับไปแล้ว2คนไซส์ใหญ่กว่านี้ครับผมมีแต่ไซส์บิ๊กไซส์ครับอุดมสมบูรณ์ครับขายหมูอุดมสมบูรณ์กินไข่เยอะเนี่ยบรรยากาศก็ร้านนี้ก็จะขายได้ช่วงเย็นกับช่วงเช้ามากกว่าครับเพราะว่าเนาะร้านเราเปิดใหม่แล้วก็ตอนนี้มีร้านเกิดขึ้นมาเยอะครับร้านประเภทนี้เกิดขึ้นมาเยอะแต่ก่อนเนี่ยฮะนี่ก็เป็นอยู่นี่เราแพ็คข้าวเป็นกิโลครับผมแพ็คข้าวเป็นกิโลครับแพ็คข้าวสะดวกสบายต่อการซื้อครับการคิดเงินนี่ฮะก็มีข้าวอะไรอย่างครับมะลิที่3มะลิเม็ดข้าวเม็ดใหญ่มะลิที่2เก่าฮะที่2ใหม่มะลิแดงก็มีครับไรเบอร์รี่ก็มีเนาะข้าวเหนียวก็มีครับผมข้าวเหนียวดำก็มีซ้อมมือก็มีครับข้าวกล้องมีหมดทุกอย่างครับอันนี้ก็จะเป็นแพ็ค15โล5โล10โลครับฝั่งนี้ฮะครับตอนนี้ก็เคาน์เตอร์ของเราเคาน์เตอร์สวยไงครับเราโรงงานเราทำเองครับผมเราไม่ได้ซื้อที่ไหนฮะเราทำเองครับเนี่ยดูฝีมือของเราครับผมใช้ระบบคอมพิวเตอร์ครับยิงบาร์โค้ดครับผมทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องยิงบาร์โค้ดทั้งหมดครับเข้าระบบทั้งหมดก็เลยวันนี้มาบุรีรัมย์ครับในภายในรอบ5เดือนครับที่เปิดร้าน6เดือนมาไม่เคยได้มาแล้วก็เลยมาเยี่ยมร้านครับมาดูร้านด้วยนะว่าจะลงข้าวเพิ่มเพราะสินค้าข้าวเราน้อยเกินไปครับเนาะดูเราเหมือนมันกระจกกระแจ๊กเกินไปครับเดี๋ยวจะมาจัดร้านกันใหม่ก็เลยมาพาวันนี้ก็เลยมาได้ถ่ายให้ทีมงานเราได้ดูครับว่าเรามีสาขาอยู่นี้ด้วยครับผมเดี๋ยวดูข้างนอกกันครับนี่ฮะร้านเราเป็นตึก4ชั้นครับ2ห้องเราจะคงจะเปิดเป็นร้านขายข้าวสารอยู่นี่ครับผมแล้วก็พอดีก็ได้ให้เพื่อนเช่าไปทำแล้วก็เขาก็ได้ย้ายไปทำที่อื่นแล้วก็กลับมาทำช็อปของเราใหม่ร้านเราดูสะอาดสะอ้านครับเนาะเราตกแต่งใหม่สะอาดสะอ้านก็จะว่าก็ขายยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเพราะว่าเราเพิ่งมาเปิดใหม่เนาะสวยงามนะครับผมถือว่าพนักงานทำความสะอาดได้ดีก็ใช้ได้ครับผมว่าอนาคตน่าจะดีกว่านี้ครับผมอนาคตน่าจะขายดีกว่านี้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดด้วยนะครับผมแล้วก็พี่น้องเราก็ไม่ค่อยมีเงินมาจับจ่ายใช้สอยก็จะยากกันนิดนึงให้ดูหน้าร้านของเราวันนี้ช่วงเช้าก็ถ่ายที่บุรีรัมย์ไปแล้วที่สุรินทร์ไปแล้วครับผมก็ช่วงบ่ายก็ได้มาที่ร้าน
ที่บุรีรัมย์ก็มาได้ถ่ายยูทูบอีกรอบหนึ่งครับเนาะ2วันนี้ยังไม่ได้เข้าไปบ่อครับผมก็เลยว่าถ่ายแต่เนี่ยถ่ายแต่ร้านถ่ายแต่ช็อปเราทำป้ายสวยงามนี่เราทำเองทุกอย่างครับผมเนาะของเรามีทีมช่างที่โรงงานอยู่แล้วเรื่องการตกแต่งเรื่องการทาทรงทาสีเราทำได้หมดครับแล้วก็เคาน์เตอร์เนี่ยสวยงามครับเราออกแบบเองครับผมไปดูใน YouTube เอาครับผมแล้วก็ออกแบบเองครับสวยงามครับผมเคาน์เตอร์นี้สะอาดแข็งแรงสะอาดสะอ้านข้างบนปูด้วยสแตนเลสครับผมคณินทรฟู้ดครับของเราเป็นชื่อร้านคณินทรฟู้ดครับแบรนด์เราเราขายไข่ขายไก่ของ CP เบทาโกรครับจะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่ก็สหฟาร์มเบทาโกร CP ไทยฟู้ดครับเราขายทุกยี่ห้อครับภายใต้ชื่อร้านของเราครับคณินทรฟู้ดครับหมูชมพูครับผมนี่น่ารักครับเจ้าของแบรนด์ครับผมเจ้าของแบรนด์คนรูปหล่อครับเจ้าของแบรนด์ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะติดตามช่อง YouTube สุรัตน์ขุดโคกร้องนาครับแต่วันนี้มาถ่ายหมูครับกับข้าวสารครับผมเนาะขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ